ครับตอนนี้ผมอยู่ที่ซอยศรีสมิทธ์นะครับซึ่งเป็นจุดเกิดเหตุเมื่อวานนี้ที่มีข่าวว่าเด็กทารกถูกโยนจากตึกแมนชั่นซึ่งมาถึงจุดแล้วนะครับตึกแมนชั่นนี่เป็นตึกทั้งหมด6ชั้นนะครับแล้วก็พื้นที่ที่บอกว่าโยนเด็กลงมาที่ป่ากล้วยเนี่ยครับเราดูระยะห่างจากตึกถึงป่ากล้วยมีความห่างกันอยู่ประมาณ6เมตรนะครับแล้วกล้วยที่ดงกล้วยที่เห็นอยู่เนี่ยนะครับจะสังเกตเห็นว่ายอดกล้วยน่ะจะมีรอยแตกรอยหักเหมือนมีวัตถุลงมากระแทกหรืออาจจะเป็นแรงลมก็ได้นะครับเพราะว่าจุดที่พบเด็กนั้นอยู่บริเวณโคนต้นกล้วยซึ่งจากภาพจะเห็นว่าจะเป็นรอยบุ๋มอยู่นะครับเป็นรอยลักษณะเว้าเหมือนนำเด็กไปวางไว้ดังนั้นข้อสันนิษฐานที่ว่าจะโยนเด็กลงมาจากบนตึก6ชั้นเนี่ยนะครับก็ยังคงเป็นที่สงสัยอยู่ว่าจะมีการโยนจากตึกนี้ลงมาจริงหรือไม่เพราะดูนะครับว่าชั้น2เนี่ยระยะห่าง6เมตรเนี่ยเด็กน้ำหนักประมาณ2กิโลเนี่ยโยนข้ามมาในระยะ6เมตรเนี่ยเป็นไปไม่ได้แน่ๆเพราะว่าทางตรงที่วัดจากจุดที่พบเด็กกับกำแพงมองขึ้นไปด้านบนนะครับจะเป็นหน้าต่างซึ่งเป็นบานเกล็ดหมดเลยนะครับส่วนช่วงที่จะเป็นช่องที่เป็นระเบียงของแต่ละห้องจะอยู่ห่างเยื้องทั้งซ้ายและขวาออกไปดังนั้นชั้น2ชั้น3โอกาสที่จะมุมโค้งโยนเด็กข้ามมาในลักษณะเนี้ยจะเป็นไปได้ไหมต้องรอให้ทางเจ้าหน้าที่นะครับได้ตัวของผู้เป็นแม่มาก่อนถึงจะชัดเจนว่าได้โยนจากตึกจริงหรือไม่แต่จากข้อสันนิษฐานนะครับรั้วบริเวณนี้จะเป็นรั้วเหล็กซึ่งสูงเนี่ยเพียงสุดเอื้อมมือของผมนี่เองนะครับผมนี่สูง170นะครับสุดเอื้อมมือของผมก็ประมาณ2เมตรเศษๆนะครับดังนั้นเนี่ยการโยนเด็กน้ำหนัก2กิโลข้ามลักษณะโยนข้ามรั้วลักษณะนี้ออกไปเนี่ยแล้วไปกระแทกยอดหล่นลงมาด้านนี้ก็มีโอกาสเป็นไปได้หรืออาจจะไม่ใช่อันนี้คือข้อสันนิษฐานนะครับแล้วก็ทางเข้าแมนชั่นแห่งนี้มีอยู่2ด้านส่วนด้านที่ผมยืนอยู่เนี่ยประตูรั้วจะปิดอยู่ทุกวันนะครับไม่สามารถเข้าได้ส่วนประตูรั้วอีกด้านนึงเนี่ยจะงับไว้เฉยเพื่อให้รถจักรยานยนต์ของคนที่พักอาศัยในแมนชั่นเนี่ยขับเข้ามามาจอดนะครับเพราะนั้นคนนอกมีโอกาสเข้ามาได้อย่างเช่นที่ทีมข่าวไม่ว่าจะเป็นสำนักไหนก็แล้วแต่ที่มาในวันนี้นะฮะก็สามารถเดินเข้ามาในแมนชั่นได้เลยนะครับเจ้าของแมนชั่นก็อำนวยความสะดวกให้อย่างดีเลยทีนี้พอเข้ามาถึงจุดเนี่ยจากข้อสันนิษฐานทั้งหมดเนี่ยดูว่าพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ว่างเปล่าตรงนี้เนี่ยด้านหลังติดกับอะไรด้านหลังก็จะไปติดกับทางตึกแถวที่อาศัยอยู่นะครับสามารถปีนข้ามมาได้แต่จากการสอบถามคนที่เห็นเหตุการณ์เมื่อวานนี้แล้วก็ลงดูพื้นที่แล้วนะครับจะมีรอยย่ำของเท้าอยู่บริเวณริมรั้วเหมือนกันแต่ก็ไม่ชัดเจนว่าจะเป็นรอยเท้าของผู้เป็นแม่นำลูกมาหรือเป็นรอยเท้าของคนที่เข้ามาดูพื้นที่ว่ามีการนำเข้ามาจากทางด้านหลังหรือไม่ต่อจากนั้นมาก็จะเป็นพื้นที่ป่านะครับที่ไม่มีรอยเท้าย่ำแต่อาจจะด้วยช่วงนี้เป็นช่วงที่มีฝนตกตลอดเวลาตกอยู่บ่อยๆนะฮะทำให้ต้นไม้เหล่านี้ฟื้นตัวเร็วนะครับส่วนด้านหน้าเนี่ยนะครับก็สามารถเข้าได้แต่ว่าทางด้านหน้าที่เป็นร้านค้าเป็นเจ้าของอยู่เนี่ยเขาก็จะตื่นนอนช่วงประมาณตีสามเพราะฉะนั้นถ้าจะเข้ามาทิ้งเด็กบริเวณนี้จะต้องเข้ามาในช่วงตีหนึ่งตีสองหรือเที่ยงคืนนะครับเข้ามาเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นรายละเอียดการนำเด็กมาทิ้งไว้ที่นี่นะครับใครเป็นผู้นำมาทิ้งยังไงเดี๋ยวเราจะไปดูเบาะแสรอบๆกันครับว่าเราสามารถที่จะตามเบาะแสอะไรได้บ้างเพื่อที่จะนำพาไปสู่การชี้ชัดว่าใครผู้เป็นแม่แล้วนำเด็กมาทิ้งไว้ที่นี่เดี๋ยวเราออกไปดูข้างนอกกันครับครับพอออกจากซอยศรีสมิทธ์มานะครับก็จะเป็นถนนเทพารักษ์เรามาดูเบาะแสรอบๆกันนะครับจากกล้องวงจรปิดซึ่งขณะนี้กล้องวงจรปิดนะครับทางตำรวจได้นำภาพเพื่อจะไปแกะดูหลักฐานว่าได้มีภาพของคนที่นำเด็กมาทิ้งไว้ที่นั่นในภาพหรือไม่นะครับแต่จากการหาข้อมูลเบื้องต้นในบริเวณโดยรอบแล้วนะครับเราพบว่ามีวินจักรยานยนต์บริเวณหน้าปากซอยนั่นเองนะครับในวันเกิดเหตุซึ่งในช่วงเวลาประมาณ11นาฬิกาของวันนั้นนะครับในช่วงระยะเวลาที่กำลังเจอเด็กชุลมุนกันอยู่นั้นก็มีผู้หญิงคนหนึ่งลงมาจากอาคารนะครับลงมาจากอาคารแล้วก็มาบอกวินมอเตอร์ไซค์ว่าตัวเองตกเลือดแล้วก็ปวดท้องมากให้วินมอเตอร์ไซค์นำส่งมาที่สถานีอนามัยร่มโพที่อยู่ข้างหลังผมเนี่ยนะครับแต่ว่าการมาที่สถานีอนามัยวินมอเตอร์ไซค์ไม่ได้ยืนยันนะครับว่าได้นำส่งเข้าไปข้างในหรือเปล่าลองไปฟังเสียงวินมอเตอร์ไซค์ในตอนที่เจอกันครับพี่บอกตรงๆเลยอ่ะเพราะว่าเราไม่รู้เรื่องจริงเราแค่ไปส่งเข้าอนามัยจริงๆอ๋อวันที่พี่สมหวังรับนี่รับจากซอยไหนซอยนั่นแหละซอยที่ตึกนั่นแหละซอยศรีสมิทธ์อ่ะนะค่ะอ๋อแล้ว
กี่วันรับไปส่งกี่วันก่อนที่จะมีข่าวว่าเด็กตกอู้วันนั้นเลยอ่ะฮะวันนั้นเลยรับช่วงกี่โมงมัน11โมงกว่าใกล้ๆเที่ยงอ่ะพอเขาเจอเด็กปุ๊บนะแล้วเขาก็ลงมาจากตึกตอนนี้เราไม่รู้ว่าเขาเจอเด็กนะลงจากตึกปุ๊บเขาบอกว่าเขาไปอนามัยร่มโพแล้วเขาปวดท้องปวดท้องก็ไปส่งเขาที่อนามัยก็แค่เนี้ยเขาบอกว่าเลือดเข้ามาเยอะไงเราก็ไม่รู้แต่รูปร่างเขาก็อบอวบอ้วนๆเราก็ไม่รู้ว่ายังไงไงสูงประมาณเท่าไหร่ก็ไม่ได้คือสูงประมาณเหรอสูงกว่าเราอีกนะประมาณ160ได้มั้ง160 167ได้มั้ยน่าประมาณนั้นน่ะแล้วของพี่สมหวังสูงเท่าไหร่เนี่ยเราสูง155เองอ๋อแต่เขาสูงกว่าเราเยอะอยู่เนาะใช่เขาสูงกว่าเราอ่ะท้วมๆผิวดำผิวไม่ค่อยดำเท่าไหร่นะแล้วเป็นพฤติกรรมลักษณะเขาเป็นยังไงเป็นสาวโรงงานเป็นเด็กแว้นหรือเป็นอะไรยังไงไหมเราสังเกตตอนนี้ไม่รู้ว่าเขาใส่ชุดธรรมดาอยู่อ่ะหรอจะจำหน้าตาดีไหมธรรมดาวันที่ไปเขาก็ไม่ขี้เหร่หรอกนะอายุประมาณเท่าไหร่เขาออกอายุประมาณเท่าไหร่จะประมาณ20กว่าจะละมั้งเขาบอกว่าเขาปวดท้องก็ปวดท้องก็เลยไปส่งเขาที่อนามัยร่มโพอ๋อพอส่งเสร็จเราก็มาเลยไงลงจากตึกนั้นน่ะเหรออ่าจากตึกนั้นเลยอ๋อพอส่งเขาเสร็จกลับมาเราก็ยังไม่ได้ข่าวเด็กเนาะไม่ได้เนี่ยพอเราไปส่งเสร็จปุ๊บรถปฏิทินก็เข้ามาเลยอ่ะก็ได้ข่าวตอนนั้นเลยอ่ะอ๋อสวนกันเลยตอนนั้นเลยพอส่งเขาปุ๊บเราก็จอดปากซอยอ่ะก็เดี๋ยวรถปฏิทินเข้ามาอ๋อแล้วพี่สมหวังเห็นเขาตอนลงจากตึกเลยไหมหรือว่าเขามาเรียกข้างหน้าละอ๋อเขาลงมาจากตึกแล้วเขามีกระเป๋ามีอะไรออกมาไหมไม่มีตัวเปล่าตัวเปล่าแล้วเห็นหน้าเขาบ่อยไหมเขาอยู่ที่นี่ประจำไหมหรือว่ายังไงถ้าเขาใส่ชุดฟอร์มเนี่ยคือมันจำไม่ค่อยได้เพราะออกนอกฟอร์มอ่ะเพราะเราก็วิ่งบินนะเนาะมันก็รูปร่างก็คล้ายๆกันเยอะแยะไงแล้วหลังจากวันนั้นมาวันนี้เห็นหน้าเขาบ้างไหมไม่เห็นเลยทั้งเพิ่งเมื่อวานหนึ่งที่ไปส่งเขาที่เกิดเหตุเมื่อวานใช่ไหมไปส่งเขาเมื่อวานแล้วไม่เห็นเนี่ยแต่เราก็ไม่รู้ว่าเขาอยู่ชั้นไหนเนาะแต่ไม่รู้เพราะเราไม่ได้อยู่ตรงนั้นเลยไงเราวิ่งบินอยู่ไงแล้วส่งให้อะไรไม่ได้ไงเพราะเราไม่รู้อะไรเลยเราแค่ส่งแค่นี้ไงแล้วเจ้าหน้าที่ตำรวจเรียกพี่สมหวังไปคุยยังไม่เหรอแล้วพี่สมหวังได้ไปคุยกับเจ้าของตึกไหมยังไม่รู้จักเจ้าของตึกด้วยซ้ำแม่บ้านก็ยังไม่รู้เลยไม่เคยเข้าไปด้วยตึกนั้นน่ะเรารับเขามาเฉยๆเองอ๋อแต่เราวิ่งวินนั้นประจำใช่เราวิ่งนั้นประจำไงรับเขาจากหน้าตึกไปเลยใช่แต่นี้ถ้าอยากรู้จริงๆก็คือต้องถามอนามัยว่าเขาไปทำอะไรเขาไปหาหรือเปล่าโอเคเลยนี่ก็คือเสียงของวินจักรยานยนต์หรือวินมอเตอร์ไซค์ที่รับผู้หญิงคนดังกล่าวมาแต่ยังไม่ยืนยันนะครับว่าผู้หญิงคนนี้เป็นบุคคลเดียวกันกับที่นำเด็กทารกไปทิ้งไว้หรือไม่นะครับเนื่องจากว่าเด็กนั้นก็แพทย์ยืนยันว่าเพิ่งคลอดได้1วันเพราะว่าสายสะดือก็ยังไม่แห้งเหมือนกันนะครับและขณะนี้นี่เองนะครับทางตำรวจก็เริ่มที่จะได้เบาะแสแล้วนะครับแล้วก็กำลังอยู่ระหว่างส่งชุดสายสืบลงพื้นที่เพื่อที่จะนำตัวหญิงคนนี้มาเพื่อจะให้ปากคำ